สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้โดยสารอึ้งสั่งข้าวบนรถไฟ190บาทเห็นสิ่งที่ได้ยิ่งกว่านั่งเครื่องบินเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 6ออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภครายหนึ่งหลังเจ้าตัวใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษและได้สั่งข้าวกล่องบนรถไฟก่อนเห็นราคากับปริมาณที่ได้บอกเลยถึงกับเสียความรู้สึกมากโดยทางเพจระบุว่าแฮชแท็กผู้บริโภคร้องเรียนราคาแบบนี้คิดว่าอย่างไรมีมุมมองกันอย่างไร190บาทบนรถไฟด่วนพิเศษเหมือนเศษอาหารดูเนื้อไก่ดูแกงมัสมั่นจะร้องไห้เคยนั่งตั้งแต่ยังไม่มีขายจนมีขายแรกๆก็ดียอมกินแพงเพราะบนรถไฟแต่แบบนี้ไม่ไหวเอานะคะไม่อยากให้เอาเปรียบผู้บริโภคคนเริ่มมาใช้รถไฟเยอะแล้วแบบนี้เสียความรู้สึกค่ะไม่รู้จะร้องเรียนที่ไหนอยากให้ผู้เกี่ยวข้องมาเห็นบ้างนะคะทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่งรถไฟแต่ราคาขายเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินแบบนี้เกินไปจริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ